ขื่อนป่าสักชลสิทธิ์น้ำลดระดับลงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวล่าสุดน้ำเหลืออยู่เพียงร้อยละ21ของความจุของอ่างสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งที่มาเร็วกว่าทุกปีทำให้หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรบางพื้นที่ต้องมีมาตรการประหยัดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีซึ่งปกติในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งในช่วงนี้น้ำจะเต็มเขื่อนโดยเฉพาะจะมีน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของความจุของอ่างจะมีกิจกรรมประกอบการท่องเที่ยวมากมายยกตัวอย่างเช่นขบวนรถไฟลอยฟ้าและทุ่งทานตะวันบานทั้งพื้นที่เขื่อนและบริเวณรอบข้างแต่เนื่องจากในช่วงฤดูฝนของปีที่ผ่านมามีปริมาณน้ำน้อยกว่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่รับน้ำตอนบนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีค่าเฉลี่ยปริมาณต่ำสุดในรอบหลาย10ปีส่งผลให้ปริมาณน้ำกักเก็บน้อยลงไปด้วยนายอภิรักษ์ศรีกุลวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ระบุว่าสถานการณ์ฝนน้อยในปีที่ผ่านมาทำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เก็บน้ำได้น้อยกว่าที่คาดไว้ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียง207.96 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ21ของความจุของอ่างโดยไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาเป็นระยะเวลาเกือบ3เดือนแล้วแต่เขื่อนยังจะมีการปล่อยน้ำเฉลี่ยต่อวัน 4-5 แสนล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยเปิดประตูระบายน้ำเพียงบานเดียวจากทั้งหมด7บานเพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศเพื่อน้ำอุปโภคบริโภคและบางส่วนในพื้นที่จะมีการผลักดันน้ำเค็มเท่านั้นยังคงขอความร่วมมือประชาชนให้ร่วมกันประหยัดน้ำและงดการทำนาปลังเพื่อเก็บไว้ตลอดช่วงฤดูแล้ง